เมื่อ BMW ไม่ได้มีดีแค่ GS และ S1000R วันนี้ BMW F900R จะเป็นไงไปดูกันและเร็วๆนี้เรากำลังจะมีผู้แทนจำหน่ายอีกหนึ่งเจ้าเพิ่มเข้ามาในย่านนนทบุรีพระราม5นั่นก็คือ BMW by Moto Group เราก็ขอยืมรถเข้ามาได้ทำการทดสอบแบบใช้คำว่าอะไรอ่ะมินิรีวิวแล้วกันเพราะว่าด้วยฟังก์ชันของเขาที่เขาให้มากับเจ้า F900R มันเยอะมากเลยนะคุณใช้คำว่าถ้าคุณกำลังมองหารถเน็กเก็ตสักหนึ่งคันบอกก่อนว่ามันจะมี2ตัวนะคือ S1000 Single R อันนั้นจะเป็นเน็กเก็ต4สูบเรียงกับเจ้า F900R ซึ่งเป็นเน็กเก็ต2สูบใช้คำว่าในคำจำกัดความของเขาให้คำว่า Dynamic Roadster เป็นรถ Roadster คันหนึ่งซึ่งด้วยความที่ลุคหน้าตาภายนอก BM อ่ะคุณมันก็คือ BM อ่ะแต่ BMW เขามีมากกว่านั้นก็คือเทคโนโลยีสู่แสง Subscribe เพจกูไลค์ชวนเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากเราและชวนเพื่อนเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจเพจกูไลค์เพื่อที่ทุกคนจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเราเริ่มจากหน้าจอก่อนเลยผมชอบมากเลยไฟมันเป็น LED รอบคันอยู่แล้วนี่ปี2024แล้วคือใครไฟไม่ LED นี่ตกยุคแล้วไฟเป็น LED รอบคันอยู่แล้วสำหรับเจ้าตัวไฟในตัวรถแต่ว่าที่ผมชอบก็คือแดชบอร์ดของเขาซึ่งก็เป็นใช้คำว่าอะไรอะ TFT ขนาด 6.5 นิ้วก็คือหน้าจอมันจะเหมือนกันหมดในทุกๆรุ่นเลย S1000 GS F900R คือทุกคนจะใช้หน้าจอนี้หมดเลยคุณจะเห็นหน้าจอนี้คุณหน้าค่าตาในรถ BMW มากๆและที่สำคัญไปกว่านั้นพอมันเป็นจอ TFT เขาก็จะมีอินเทอร์เฟซในการใช้งานที่เข้าใจง่ายเหมือนกันในรถทุกๆรุ่นถ้าคุณขี่รถ BM อยู่แล้วถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ BM อยู่แล้วเนี่ยพอคุณไปขี่รถมอเตอร์ไซค์ BM รุ่นอื่นๆคุณก็จะรู้เลยว่าอ๋อกดอันนี้เข้าไปที่เซตติ้งนะใช้โรลเลอร์ตรงนี้ในการเลื่อนฟังก์ชันต่างๆของหน้าจอนะซึ่งใช้คำว่ามันใช้ง่ายแล้วกันพอดูแล้วมันก็เข้าใจง่ายภาษาก็ภาษาไทยชัดเจนไม่ได้แบบว่าเป็นฟอนต์แบบต่างดาวอะไรขนาดนั้นก็คืออ่านก็เข้าใจได้ว่าเนี่ยเข้าไปก็คือไปเซตติ้งอยากเข้าไปอะไรคุณก็สามารถใช้โรลเลอร์คอนโทรลเลอร์ตรงนี้ได้ซึ่งมันก็จะทำให้หน้าจอของเขาใช้งานง่ายมากๆแล้วก็เข้าใจง่ายอ่ะใช้คำนี้ดีกว่าเนี่ยหน้าจอจะเป็นเรือนไมล์โหมดสปอร์ตก็มีให้ใช้เป็นไงกับฟังก์ชันจอสีของเขารถของฉันรถของฉันก็คืออินโฟเทนเมนต์ของรถว่าไอ้อินโฟเมชันของตัวรถว่ารถของคุณมีอินโฟเมชันอะไรบ้างน้ำมันเหลือแค่ไหนแบตเตอรี่เป็นยังไงหรือว่าอุณหภูมิน้ำยาหล่อเย็นยังไงอย่างไรมีบริการยังไงแล้วก็ใช้ไปแล้วกี่กิโลอย่างคันนี้ก็เป็นรถใหม่เลยนะ117โลมันทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยใช้งานขับขี่ได้ง่ายขึ้นF900R ตัวนี้มาพร้อมกับกุญแจคีย์เลสซึ่งกุญแจคีย์เลสของเขาก็จะหน้าตาแบบนี้คุณหน้าคุณตากันดีถามว่าเป็นคีย์เลสแล้วมีกุญแจมาทำไมมีกุญแจมาให้เปิดเบาะทุกคนเพราะถังน้ำมันของเขาก็สั่งการเปิดด้วยคีย์เลสเหมือนกันเนี่ยคีย์เลสไรท์คุณสามารถเปิดถังน้ำมันได้โดยที่ไม่ต้องใช้กุญแจแต่ว่ากุญแจต้องอยู่ใกล้ๆตัวรถนะไม่ใช่หมายถึงว่าไม่ต้องใช้กุญแจเสียบอันนี้ก็เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งที่ผมค่อนข้างชอบนะเพราะว่ามันสะดวกอ่ะคุณเก็บกระเป๋ากุญแจไว้ในกระเป๋าได้เลยแล้วก็จบแค่นั้นมาถึงก็เปิด activate ตัวรถปุ๊บหน้าจอก็จะรันปุ๊บปุ๊บปุ๊บสเปคของตัวรถบ้างคร่าวๆก็คือน้ำหนักตัวรถอยู่ที่210โลนิดๆก็ถามว่าหนักไหมก็ใช้คำว่ารู้สึกว่าหนักแต่เวลาขี่จริงมันไม่ได้รู้สึกว่าหนักขนาดนั้นกับน้ำหนักตัวรถเท่านี้มิติตัวรถเท่านี้ถังน้ำมันขนาด13.5 ลิตรน้ำหนักตัวรถ211โลความสูงเบาะ815ใช้คำว่าพอดีเท้าแล้วกันถ้าคุณเป็นคนที่สูงสัก175บวกบวกเนี่ยใช้คำว่าพอดีเท้าแล้วกันเนื่องจากเขาออกแบบเบาะนั่งมาให้มันรู้สึกว่าเว้าลงไปนิดนึง
พราะถ้าเกิดเขาทำเบาะอย่างนี้เนี่ยแม่งต้องมี840แน่นอนสูงเป็นรถเอดูโร่เลยคุณเขาก็เลยออกแบบเบาะนั่งเป็นเบาะตอนเดียวเว้าปุ๊บแล้วก็มีเบาะที่เป็นเบาะผู้โดยสารตอนหลังอยู่ในชิ้นเดียวกันอ่ะมีมือจงมือจับให้เรียบร้อยก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ของเครื่องยนต์เป็น2สูบ900ก็จริงๆ exactly cc มันก็ไม่ใช่900หรอกแต่ว่าเครื่องยนต์มีประมาณ100แรงม้าแรงบิดประมาณ90กว่านิวตันเดี๋ยวเราจะไปลองขี่กันว่าไอ้เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เขาให้มาของที่เขาให้มาระบบโช๊คช่วงล่างกันสะบัดที่ติดมากับตัวรถกับความคุ้มค่าในสนนราคาขาย MSRP ของเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปลองกันเริ่มแรกกับเจ้าตัวรถ F900R เนี่ยต้องทำความเข้าใจก่อนว่าพื้นเสกของเขาเนี่ยเป็นใช้คำว่าอะไรอ่ะไฮเปอร์โรสเตอร์หรอออกตัวมาต้องเริ่มจัดท่านั่งให้เรียบร้อยก่อนนะเพื่อความมั่นคงในการขับขี่นะครับนี้เขาออกแบบเบาะมาให้มันเป็นเว้าลงนิดนึงเพื่อให้มันรับกับสูตรผู้ขับขี่นะเป็นรถสองสูบขนาด900ซีซีที่มี100แรงม้าเป็นเด็กเกอร์คันหนึ่งที่ใช้คำว่าขี่สนุกแล้วกันน้ำหนักในสเปคชีตของมันคือ212โล216โลแต่ว่าดูตัวเลขแล้วมันเหมือนจะเยอะนะแต่พอได้ขี่จริงๆแล้วน้ำหนักพวกนี้แทบจะไม่ได้รับความรู้สึกมาถึงคนขับเลยใช้คำว่ามันไม่ได้รู้สึกหนักขนาดนั้นอะกับยางที่ให้มาเป็นดันหลบหน้า170หลัง180 55อย่างเดิมก็โอเคนะฟิลลิ่งของการขี่ก็รถนี้ก็ทั่วไปที่มีถังส่งแอคทีฟหน่อยต้องบอกว่าโค้งถังของเขาอะถ้าคุณมีความสูงไม่เกิน180เนี่ยเข่าคุณมันจะมาพอดีกับอีเจ้าสันถังนี่นี่เอาไหมมันจะพอดีอะมันจะแบบนั่งแล้วมันจะแบบพอดีอะนะซึ่งอีเจ้าสันถังนี้ก็จะมีประโยชน์เวลาคุณเลี้ยวเวลาคุณเลี้ยวคุณก็จะได้อานิสงส์ของสันถังนี้ช่วยเข้าไปเราอาจจะไม่ได้โชว์ท็อปสปีดอะไรให้ดูนะแต่ว่าเป็นฟีลลิ่งของการขับขี่แล้วกันความเดินเป็นเบนโบความล่างก็ยังเป็นหนึ่งใน BM ที่ยังให้ปั๊มเป็นเบนโบอยู่นะซึ่งถ้าในหน้าจอสปอร์ตคุณก็จะเห็นว่าเขาจะมีเปอร์เซ็นต์เบรกให้ด้านขวานะถ้าเป็นหน้าจอสปอร์ตหน้าจอสู้แสงมากๆนะใช่ไหมว่าขนาดนี้เป็นเวลาบ่ายโมงแต่ว่าก็หน้าจอก็ให้ความสู้แสงสุดๆไม่ต้องหลีตามองอ่ะให้คำนี้ดีกว่าไม่มีครูดคอนโทรลมาให้นะแต่ว่านั่นก็ไม่ใช่ปัญหาของรถเดเกตอยู่แล้วให้คำว่ามันอาจจะจำเป็นสำหรับบางคนแต่ว่ามันไม่จำเป็นสำหรับบางคนช่วงล่างด้านหลังเป็นพกไฟฟ้านะปรับได้จากจุดนี้นะโหมดแก้ขับขี่ของตัวรถก็จะมาพร้อมกับดินามิกโรดเลนใช่ไหมดินามิกโรดเลนใช่ดินามิกโรดเลนมี3โหมดเพราะฉะนั้นเราปรับเป็นดินามิกไว้ดินามิกก็คือโหมดสปอร์ตอะไรคุณแต่ว่า BMW เขาจะเรียกว่าดินามิกในบางรุ่นก็อาจจะเป็นร็อกเป็นเรนเป็นโรดอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าถ้าจะเป็นเจ้าสตรีทยูสเนี่ยเขาจะใช้เป็นดินามิกเป็นโหมดสปอร์ตของเขาก็ใช้คำว่าไม่ได้รู้สึกหนักนะอาจจะนิดหน่อยอ่ะแต่ว่าก็ไม่ได้แย่จนเกินไปท่านั่งของเขาที่มาพร้อมกับแฮนด์ทรงแบบกึ่งๆจะเป็นปีกนกเล็กๆคือไม่ได้ยกสูงจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้หมอบแอดจนเกินไปมันจะทำให้ท่านั่งการขับขี่ของคุณออกมาดูสปอร์ตนิดนึงก็เป็นเน็กเก็ตสปอร์ตแล้วกันใช้คำนั้นหน้าตาบึกบึนเรื่องอยู่
็นคนที่ชอบรถแรงบิดสูงมากๆนั่นก็เท่ากับว่าผมสามารถแซงได้โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์นะซึ่งก็เหลือใช้คำว่าเหลือดีกว่าเนี่ยมันชิปไลท์ที่เห็นได้เด่นชัดก็คือชิปไลท์ของเขาชิปไลท์เขาก็จะเตือนการเปลี่ยนเกียร์ให้คุณอย่างสว่างสวยก็คือรถสว่างออกก็งานอย่างสว่างขนาดนี้รถมีคุยชิปเตอร์ให้นะคุณสามารถชิปดาวได้โดยที่ไม่ต้องจำคัดนะเนี่ยสมมติว่าต้องเลี้ยวแคบชิปดาวเหลือ2เบรกหน่อยนึงแล้วเลี้ยวก็ทำได้ที่ความเร็วต่ำแบบไม่ได้รู้สึกว่าหนักหรือว่าบึ้งอะไรขนาดนั้นนะใช้ได้ฉันชอบถึงแม้ชิปเตอร์ของเขาจะนุ่มนวลชนสันสู้ที่ใหญ่อย่าง S1000 ไม่ได้แต่ว่าก็ไม่ได้แย่นะเป็นไบไดเรคชั่นด้วยแต่ก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ขี่รถมาก็ไม่มีชิปเตอร์คันไหนมันนุ่มเท่า S1000 จริงๆนะหลายคนก็บอกว่าอวยเกินไปหรือเปล่าลองขี่ดูก็ได้ลองใช้ชิปเตอร์ของ S1000 ธรรมดาดูแล้วคุณจะรู้ว่าชิปเตอร์แม่งนุ่มจริงอาจจะด้วยบล็อกเครื่องยนต์ที่เป็นสองสูบด้วยมันก็เลยทำให้ความรู้สึกว่าเวลาเปลี่ยนเกียร์คือหลายคนก็บอกว่าเอ้ยทำไมไม่ใช้รอบให้มันถึงอย่าง S1000 เนี่ยรอบไม่ต้องถึงมันก็นุ่มแต่อันนี้ถ้ารอบถึงก็นุ่มอยู่นะก็ไม่ได้รู้สึกแย่อะไรนะก็ได้เนี่ยรถ2ปึ๊บไม่ต้องกำคัดเข้าต่อได้เลยเติมคันเร่งออกไปได้เลยออกโค้งมาปึ๊บเตะ3อ่ะชิปเตอร์เขาก็ทำงานได้ดีแต่แค่จะบอกว่ามันอาจจะนุ่มนวลทนสั่นตู้ S1000 ไม่ได้เนี่ยมา3รู้สึกว่ารถเร็วไปใช่ไหมตบ1เลยไอ้ตบ2เลยปุ๊บเข้าค่อยๆป๊าเจอน้ำ แต่เราก็ไม่กังวลอยู่แล้วนะเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็น ABS Pro ด้วยมันทำให้เราสามารถใช้เบรกในโค้งได้นะทุกคนก็คือถ้าเกิดเราเข้าแล้วรู้สึกเร็วไปเนี่ยเราขยับขาเนี่ยกดเบรกหลังช่วยอึ๊บรถก็จะอยู่ในร่องในรอยกดเบรกหลังช่วยถ้าเราต้องเบรกฉุกเฉินล่ะในกรณีที่มาเร็วแล้วต้องกดเบรกแบบกดเบรกอ่ะก็ทำได้นะคือความไวของชุด ABS ของเขาก็ให้ความรู้สึกว่าทันท่วงทีแล้วกันความไวของชุด ABS ของเขาหลังจากลองขี่ใช้คำว่าสมชื่อ Dynamic Roadster ของเขาแล้วกันเพราะว่าฟีลลิ่งอารมณ์ของการขับขี่มันเป็นรถ Roadster คุณเป็นรถขี่สนุกแรงบิดสูงใช้คำว่าคล่องแคล่วแล้วกัน aggressive มากๆถ้าคุณกำลังมองหารถ Naked คันหนึ่งที่ branding ดีเทคโนโลยีดีหน้าตาดีแล้วก็มีทอร์คเหลือเฟือให้คุณใช้ได้อย่างสบายใจเนี่ย F900R เนี่ยผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกต้องบอกว่าค่อนข้างคุ้มค่าแล้วกันถ้าใครมองว่าไม่คุ้มค่าก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วเพราะว่าของที่เขาให้มาแบนดิ้งของเขาโชคหลังไฟฟ้าปั๊มหน้าเบมโบอะไรอีกอะจอสี TFT ฟังก์ชันการขับขี่ปุ่มคอนโทรลโชคหลังแอดจัสต์ไฟฟ้าจากปุ่มซ้ายทุกอย่างมันถูกกลั่นออกมาจนเป็นไดนามิกโรสเตอร์คันนี้ F900Rมุ่งสู่แสง Subscribe เพกูไลค์ชวนเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากเราและชวนเพื่อนเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจเพกูไลค์เพื่อที่ทุกคนจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเรา